วัตถุดิบอันต่อไปกากน้ำตาลหรือหางน้ำตาลนะครับก็เรียกว่าโมลาสนะครับโมลาสเนี่ยหรือว่ากากน้ำตาลนะครับจะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมีปริมาณมากนะครับมีแร่ธาตุแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นมันจะมีไบโอตินโคลีนนะครับไนอาซีนเพนโทนินิกนะครับแต่มีโปรตีนค่อนข้างต่ำนะครับการใช้ในอาหารสัตว์ปีกและอาหารสุกรนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นสารปรุงรสมีความหวานแล้วก็จะเป็นสารก่อติดในกระบวนการของการอัดเม็ดนะครับก็เรียกว่าไบเดอร์นะครับเป็นสารช่วยในการอัดเม็ดนะครับกากน้ำตาลนะครับเพราะนั้นการใช้กากน้ำตาลในปริมาณน้อยๆในอาหารสัตว์ปีกนะครับมันจะ1ก็คือช่วยในการอัดเม็ด2ก็คือช่วยในการเป็นสารปรุงรสนะครับเนื่องจากมันมีความหวานนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กากน้ำตาลในอาหารเนี่ยนะครับข้อเสียของมันก็คืออายุในการเก็บมันจะสั้นลงเนื่องจากว่ามันจะเป็นเชื้อราได้ง่ายนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ในอาหารสัตว์ปีกในปริมาณที่มากนะครับถ้าใช้ถึงประมาณ 25% นะครับมันจะส่งผลให้มูลเหลวถ่ายมูลออกมาเหลวนะครับเพราะนั้นอันนี้ข้อกำหนดก็คือในไก่เล็กก็ไม่ควรใช้เกิน 1% ในไก่ใหญ่ไม่ควรใช้เกิน 5% นะครับวีทหรือข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีหรือวีทนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้จากข้าวสาลีนะครับก็จะมีวีทแบรนด์ลำข้าวสาลีนะครับลำข้าวสาลีเนี่ยบ้านเราก็จะมีการนำเข้ามานะครับอิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศนะครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับการเกิดของลำบ้านเรานะครับก็คือลำข้าวสาลีเนี่ยนะครับเกิดจากกระบวนการของการสีข้าวได้เป็นลำข้าวสาลีนะครับมีความฟ้ามนะครับมีเยื่อใยค่อนข้างสูงนะครับมีพลังงานต่ำบอกว่าใช้ในอาหารสัตว์ปีกได้ไม่เกิน 10% นะครับเนื่องจากว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตพวกอาราบิโนไซแลนด์นอนสตาร์ทโพลีแซคคารายนะครับซึ่งวัตถุดิบพวกนี้ถ้าใช้ในปริมาณที่น้อยมันจะเป็นพรีไบโอติกนะครับพวกนอนสตาร์ทโพลีแซคคารายมันจะเป็นพรีไบโอติกนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ในปริมาณที่มากเนื่องจากมันย่อยได้ยากเพราะนั้นมันทำให้เกิดมูลเหลวบางคนก็เรียกว่ามันท้องร่วงนะครับจริงๆมันคือมูลเหลวปริมาณโปรตีนจะอยู่ที่ประมาณ 15.7% ข้อมูล NRC นะครับแล้วก็มีพลังงานใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ 1,300 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับพลังงานต่ำแป้งข้าวสาลีนะครับวีทโฟร์นะครับหรือว่าวีทฟลาวก็แล้วแต่นะครับแป้งข้าวสาลีนะครับถ้าใช้ในอาหารปริมาณที่มากนะครับแป้งข้าวสาลีนะครับมันจะทำให้มูลไก่นั้นแฉะหรือว่าเหนียวติดก้นนะครับมูลเหนียวติดก้นแล้ววัสดุรองพื้นเปียกนะครับเนื่องจากว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตกลุ่มของอาราบิโนไซแลนด์สูงเหมือนกันนะครับวีทมิลรันนะครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เหลือจากโรงงานนะครับวีทมิลรันวีทมิดริงนะครับแล้วก็วีทช็อตนะครับซึ่งเศษเหลือจากโรงงานหรือว่าผลพลอยได้จากโรงงานพวกนี้นะครับสามารถที่จะนำไปเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับแต่ต้องคำนึงถึงปริมาณการใช้นะครับไม่ควรใช้มากเกินไปนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีพวกเยื่อใยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การย่อยได้ต่ำพลังงานต่ำนะครับข้าวสาลีก็มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับการใช้ข้าวสาลีอบข้าวสาลีในการเลี้ยงไก่นะครับมันก็จะมีข้าวสาลีที่เรานำเข้ามานะครับแล้วก็นำมาใช้เป็นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในรูปของอันนี้วีดแบรนด์ก็คือลำข้าวสาลีนะครับแล้วก็ที่เราเห็นกันบางทีก็มีข้าวสาลีทั้งเมล็ดนะครับที่เขาใช้ในวัตถุดิบที่เขาใช้ในอาหารไก่ซึ่งเขานำมาวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อทดแทนการใช้ข้าวโพดในปีที่แล้วโรงงานอาหารสัตว์นำข้าวสาลีมาค่อนข้างเยอะมากเพื่อทดแทนข้าวโพดนะครับโปรตีนประมาณ14นะครับโปรตีนประมาณ11นะครับข้าวโอ๊ตก็สามารถที่จะนำมาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอามาเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องกับพวกม้าแล้วก็สุกรมากกว่าสัตว์ปีกนะครับในไก่เนี่ยใช้ปริมาณที่น้อยนะครับหรือว่าใช้น้อยใช้ได้น้อยเนื่องจากว่ามีเยื่อใยสูงแล้วก็พลังงานต่ำนะครับเยื่อใยประมาณ 23-35% นะครับโปรตีนอยู่ที่ประมาณ 7-15% นะครับแล้วแต่ชนิดนะครับแล้วก็คุณภาพโปรตีนค่อนข้างต่ำนะครับเนื่องจากว่าขาดกรดอะมิโนไลเมทิลีนแล้วก็ฮิสตีดีนแล้วก็ทริปโตเฟนนะครับแต่ข้าวโอ๊ตเนี่ยเขามักจะใช้ในการเลี้ยงไก่บางทีเนี่ยเขาจะโรยบนพื้นคอกหรือว่าโรยบนรางอาหารเพื่อให้ไก่ได้จิกกินนะครับเป็นการเพิ่ม activity เพิ่มกิจกรรมของไก่นะครับโดยเฉพาะยิ่งในไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับเขาจะโรยแล้วก็ให้ไก่ได้จิก
มีได้มีกิจกรรมทำในช่วงบ่ายนะครับหรือว่าในช่วงวันที่เราไม่ได้ให้อาหารนะครับสำหรับไก่รุ่นไก่พันธุ์นะครับข้าวโอ๊ตมีโปรตีนประมาณ 11-11.4% นะครับพลังงาน 2,550 กิโลแคลอรี่นะครับอันนี้จากข้อมูล NRC อันนี้บอกเมื่อสีเข้าโอ๊ตแล้วจะได้ส่วนต่างๆก็คือโอ๊ตกาวส์โอ๊ตดัตส์มิลซีดโอ๊ตเฮาก็คือเปลือกข้าวแล้วก็ฟีดดิ้งโอ๊ตมิลนะครับอันนี้คือส่วนต่างๆที่ได้จากการสีนะครับสีข้าวโอ๊ตนะครับมีคลิปโอ๊ตบายโปรดักต์แล้วก็โอ๊ตมิลบายโปรดักต์นะครับอันนี้คือผลพลอยได้ที่ได้จากข้าวโอ๊ตนะครับซึ่งบางชนิดบางส่วนเราสามารถจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้นะครับการใช้ข้าวโอ๊ตในงานไก่ 0-4 สัปดาห์นะครับใช้ได้ไม่เกิน 10% 4-8 สัปดาห์ใช้ไม่เกิน 25% นะครับแล้วก็ในไก่ไข่ไก่พันนะครับระยะไก่รุ่นไม่เกิน 25% นะครับระยะไก่ไข่ไม่เกิน 20% นะครับข้อจำกัดก็คือมีสารหรือว่ามีคาร์โบไฮเดรตกลุ่มเบต้ากลูแคนเป็นองค์ประกอบอยู่สูงเรียกว่านอนสตาร์ทโพลีแซคคาไรด์พวกนี้ถ้ากินเข้าไปมากมันจะทำให้ถ่ายมูลออกมาเหลวนะครับข้าวบาเล่ในต่างประเทศนิยมใช้นะครับข้าวบาเล่เนี่ยนะครับมีเยื่อใยค่อนข้างที่จะต่ำนะครับถ้าเทียบกับข้าวชนิดอื่นนะครับแต่มีข้อเสียก็คือมีเบต้ากลูแคนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับทำให้คุณค่าทางโภชนาในลดลงที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็จะมีพวกบาร์เรย์เกรนนะครับแล้วก็บาร์เรย์เกรนแปซิฟิกโคสนะครับโปรตีนบาร์เรย์เกรนมีโปรตีนประมาณ 11% นะครับบาร์เรย์เกรนแปซิฟิกโคสโปรตีนประมาณ 9.2% นะครับพลังงานใกล้เคียงกันนะครับก็คือ 2,600 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้ข้อมูลจาก NRC นะครับสำหรับการใช้เราจะดูการใช้พวกนี้จะได้ไม่เกิน 10% ถึง 15% นะครับในไก่ไข่ไก่พันใช้ได้ไม่ไก่ไข่ไก่พันระยะไก่รุ่นใช้ไม่เกิน 20% นะครับข้าวลายก็ยังมีการใช้กันเหมือนกันนะครับข้าวลายนะครับมันจะมีองค์ประกอบทางเคมีนะครับหรือว่าปริมาณโภชนะใกล้เคียงกับข้าวสาลีนะครับแล้วก็ข้าวลายเนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือไม่ค่อยได้มีความน่ากินนะครับเพราะนั้นในอาหารสัตว์ปีกจึงไม่ค่อยนิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ปีกนะครับมีโปรตีนอยู่ประมาณ 11% นะครับพลังงานใช้ประโยชน์ได้ 2,626 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมนะครับอันนี้คือข้อมูลจาก NRC